ผู้ชมนี่ก็น่าขบคิดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกวันไม่สามารถคาดเดาได้เลยถึงแม้ว่าคาดเดาจริงพอถึงวันเปลี่ยนโอ้โหหักปากกาเซียนมาไม่รู้กี่ด้ามแล้วตอนนี้ใช่ค่ะถือว่าเป็นรัฐบาลที่โอ้โหคือต้องบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ไม่หมูแล้วก็ที่สำคัญหลายๆคนโดยเฉพาะประชาชนคนไทยเนี่ยนะคะมองว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหหลายฝักหลายฝ่ายก็เขามีการประชุมกันดีลกันเกิดขึ้นมาถ้าสมมติว่าจะไปที่ตึกเพื่อไทยเขาก็มีการสั่งช็อกมิ้นถ้าจะไปทางฝั่งก้าวไกลสมัยก่อนก็จะเป็นกาแฟส้มแต่ตอนนี้ไม่ใช่มีแต่กาแฟส้มแล้วนะคะเปลี่ยนเมนูใหม่ไปแล้วนี่มีประชาช็อกคุณผู้ชมแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ตอนนี้เขากำลังมีการเขาเรียกว่าเหมือนขายเกิดขึ้นแล้วกันเป็นการพรีเซนต์สินค้าใหม่มาอีกแล้วเหรอฮะแต่กินไม่ได้นะคะอันนี้รู้จักยันกันผีไหมคะเอ้ยแต่อันนี้ไม่ใช่ยันกันผีเป็นยันกันคนหลอกลวงหน้าตาเหมือนคล้ายๆเป็นยันสีส้มๆที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละโอ้มีจริงมีจริงค่ะคนนี้กำลังโชว์อยู่ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคุณไอซ์รัชนกพรีเซนต์สินค้าเลยค่ะบอกว่าชวนสั่งซื้อสติกเกอร์เป็นยันกันคนหลอกลวงแล้วก็บอกว่ากาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมสัญญาอะไรก่อนเลือกตั้งก็เปลี่ยนได้ตลอดโอ้โหเสียดสีมากเลยนี่อันเนี้ยเราเปลี่ยนได้ตลอดเอาคุณผู้ชมเอาดูกันนะคะครับคุณผู้ชมคะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็คือเมื่อวานนี้ล่ะค่ะคุณไอซ์หรือว่านางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลคือคุณไอซ์เนี่ยนะคะก็โพสต์คลิปบน Facebook ค่ะเชิญชวนผู้สนใจสั่งซื้อสินค้านำเงินให้ทีมงานลงพื้นที่ทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาประชาชนต่อไปแล้วก็ระบุข้อความว่าสินค้าใหม่มาแล้ว New Itemเป็นยันกันคนหลอกลวงสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดได้ที่ทีมรังนกค่ะภายในคลิปนะคะคุณไอซ์ก็บอกว่าขอแนะนำสินค้าใหม่ของทีมรังนกนั่นก็คือนี่ค่ะเมื่อกี้ที่คุณไอซ์โชว์ขึ้นมาเป็นสติกเกอร์ยันกันคนหลอกลวงนะคะเนื่องจากว่ากาก้าวไกลแล้วประเทศไทยไม่เหมือนเดิมทุกๆ4ชั่วโมงอะไรที่สัญญาไว้ก่อนการเลือกตั้งก็เปลี่ยนได้ตลอดดังนั้นยันใบนี้จึงไว้การคนหลอกลวงใบละ30บาทสั่งได้ที่ Instagram ทีมรังนกหรือว่าเข้ามาสั่งได้ที่ศูนย์นะคะก็คือศูนย์พักก้าวไกลเขต28บางบอนจอมทองหนองแขมก็ได้ซึ่งคุณไอซ์ก็บอกนะคะว่านอกจากสติกเกอร์นี่ค่ะ เหลืองส้มๆแบบนี้คุณผู้ชมยันกันคนหลอกลวงยังมีอย่างอื่นด้วยนะคะมีกระเป๋ามีเสื้อที่คุณไอซ์น่าจะใส่อยู่เนี่ยแหละค่ะอุดหนุนกันได้ทุกบาททุกสตางค์เข้าทีมงานใช้ลงพื้นที่เก็บเป็นค่าน้ำมันค่าข้าวของทีมอาสาก็ถือว่าเป็นการตลาดมุมมองแบบใหม่สีสันหนึ่งของการเมืองในเวลานี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ดูแล้วก็สร้างรอยยิ้มเรียกเสียงหาแล้วก็เสียงประชดประชันได้ค่อนข้างที่จะเยอะเดียวเหมือนกันนะใช่ค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าก้าวไกลเขาก็มีสีสันในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าครับเพราะว่าเขาก็ต้องเหมือนสโลแกนเขาเนี่ยคือเอาทุนทรัพย์ต่างๆที่เขาหาได้เนี่ยมาให้กับทีมงานของเขาในการลงพื้นที่คุณผู้ชมอาจจะเห็นกาแฟส้มเมื่อกี้มียันแต่